เรื่องนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อก่อนเข้าพรรษาเองครับคุณบีพอดีว่าเรื่องนี้ต้องให้แบบดีเทลมาแบบสดใหม่เลยได้ครับดีเทลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะนะครับน้องแอนนะครับก็ขอใช้ที่เดิมเหมือนกันนะครับน้องแอนน้องแอนเป็นสาวโรงงานที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับในเขตนึงของจังหวัดชลบุรีนะอันนี้ไม่ระบุถึงว่าแอนอยู่ที่ไหนเนาะครับครับแอนเนี่ยทำงานที่โรงงานเป็นประจำอยู่แล้วทีนี้ก็จะมีร้านกับข้าวในระหว่างทางที่กลับบ้านทุกวันอยู่แล้วไม่ว่าจะเดินทางไปทำงานหรือว่ากลับบ้านเนี่ยจะต้องแวะซื้อกับข้าวก่อนเข้าบ้านทุกครั้งครับก็จะมีวันนึงครับคุณวีครับแอนก็แวะซื้อกับข้าวปกติครับด้วยการที่เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีก็พูดนาเฮฮากับแม่ค้าไปบ้างครับในระหว่างที่กำลังซื้อกับข้าวอยู่วันนั้นมันมีผู้หญิงวัยกลางคนคนนึงนะครับขับมอเตอร์ไซค์มาจอดข้างร้านแล้วก็เดินลงรถมาเดินลงรถมาที่ร้านกับข้าวทีนี้ซื้อกับข้าวอยู่ทีนี้น้องแอนด้วยการที่เป็นคนอัธยาศัยดีนะครับก็เลยพูดไปว่ามา2คนทำไมซื้อกับข้าวแค่ถุงเดียวราคาซื้อถุงเดียวจะพอกินหรอโอ้ยครับคือผู้หญิงคนนี้เข้ามาคนเดียวนะเออแอนมา2คนกับเด็กน้อยเฮ้ยพี่จักรทีนี้พี่จักรผมจะบอกแบบนี้ว่าด้วยเหตุการณ์แบบนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้เลยนะไอลักษณะแบบทักทายอ่ะเหมือนแบบคนเฟรนลี่อ่ะโอ้ยมาสองคนสามคนซื้อกับข้าวถุงเดียวพอหรออย่างเงี้ยเอ้ยนะครับทีเนี้ยแม่ค้าไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยก็เลยหันหน้าแบบมองขวับมาที่น้องแอนเลยเออพร้อมกับสายตาที่แบบไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่อ่ะขวับมาเลยบอกว่าฉันมาคนเดียวอย่าอะไรเงี้ยเอาเลยทีนี้ได้เสียงยืนยันอีกเสียงนึงจากแม่ค้าคือเออหนูนี่เข้ามาคนเดียวครับเขาไม่ได้มาสองคนเขามาคนเดียวทีนี้แอนยืนอึ้งเลยครับคือยืนงงเลยครับเฮ้ยก็เห็นว่ามาสองคนน่ะเสร็จแล้วผู้หญิงคนนั้นก็จากไปขับรถหนีไปเลยพร้อมกับสายตาแบบเขียวปัดเลยคืออะไรอย่ามายุ่งกับฉันอะไรประมาณเนี้ยยุ่งกับฉันทำไมหลังจากนั้นแอนก็เลยกลับจากร้านกับข้าวเนี่ยก็คือกลับบ้านไปแล้วกลับบ้านทีนี้วันถัดมานะวันถัดมาก็เหมือนกับมีข้อความจากแม่ค้านะที่แม่ค้าเข้ามาสานต่อเขาก็เหมือนกับว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเหมือนกับมาสืบสาวเราเรื่องว่าผู้หญิงคนนี้มันเป็นใครวะทำไมมันเห็นอะไรยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เหมือนมาถามว่าเฮ้ยหนูนี่มันเป็นใครวะทำไมมันมองเห็นเนี่ยเรื่องนี้กำลังจะลืมไปอยู่แล้วทำไมมันมาพูดมาทักให้หวนได้คิดถึงแบบอารมณ์แบบโมโหแบบงุนงิดอะไรยังไงก็ไม่แน่ใจกับเขาเหมือนกันครับทีนี้แอนก็เลยพอฟังเสร็จทีนี้ซื้อกับข้าวเสร็จสับเรียบร้อยแอนก็กลับบ้านพอดีว่าวันนั้นน้องบอกว่าเป็นวันพักครับแอนก็เลยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เขากังวลอะไรยังไงเขามีเรื่องอะไรที่มันติดค้างคาในใจด้วยความที่อยากรู้แอนก็เลยจัดแกงแบบจัดธุระกิจส่วนตัวเองให้เสร็จสับกินข้าวอาบน้ำให้เรียบร้อยเข้าห้องพระสวดมนต์พอหลังจากสวดมนต์เนี่ยด้วยความที่อยากรู้แอนก็เลยจะนั่งสมาธิแอนเนี่ยเป็นสายปฏิบัติครับน้องแอนเป็นสายปฏิบัติแอนจะนั่งสมาธิทีนี้พอนั่งสมาธิเนี่ยคืออยากจะเข้าไปดูอยากเข้าไปเห็นว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขามีอะไรยังไงแต่ภาพที่มังกรมาปรากฏต่อหน้าเนี่ยเป็นภาพที่แอนยังไม่ทันแบบจะตั้งใจแบบจะตั้งสมาธิเข้าไปดูเลยขณะที่นั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยภาพนิมิตมันขึ้นมาทันทีเลยว้า wow. มันเป็นภาพผู้หญิงแก่เป็นผีผู้หญิงแก่ ที่พุ่งเข้ามาประจันหน้าแบบวู้แบบมาแบบระยะประชันชิดเลยคุณวีครับด้วยความตกใจแบบแต่ว่ายังมีสติแอนก็เลยถอนสมาธิออกมาไอ้ก่อนที่จะถอนสมาธิออกมาเนี่ยคือผีผู้หญิงที่มาต้อนรับเนี่ยคือถามกลับมาได้ว่ามึงมาทำไมมึงมายุ่งกับกูทำไมกูอยู่ของกูดีๆมึงจะเข้ามายุ่งกับกูทำไมอะไรอย่างเงี้ย
เป็นเสียงผู้หญิงที่แหบล่าออกมาด้วยความตกใจแอนเลยถอนสมาธิออกมาถอนสมาธิแบบตกใจเพราะว่าภาพที่มันเห็นน่ะมันน่ากลัวมากถามว่าน่ากลัวขนาดไหนแอนบอกว่าพี่ลองนึกถึงพวกหนังผีเก่าๆสมัยก่อนนะแบบประมาณว่าหนังผีปอบก็ได้ที่แบบผู้หญิงเก๋ๆอ่ะผู้หญิงเก๋ๆแล้วหน้ามันวูบมาแบบใกล้ๆกันแล้วแบบไม่ถึงฟุตอ่ะครับหน้าแบบใกล้ๆกันเหมือนจะจูบกันอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยเข้ามาจ้องตาแบบเนี้ยครับแบบนั้นเลยแอนบอกโอ้โหในชั่วโมงนั้นนะพี่หัวใจแอนไม่ได้อยู่ข้างซ้ายเหมือนคนทั่วไปแล้วตอนนั้นตกไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยครับด้วยความตกใจแอนก็เลยถอนสมาธิกลับมาพอถอนสมาธิกลับมาแต่แอนยังไม่ลืมตาแอนบอกขอนั่งภาวนาใหม่โดยกำหนดจิตว่าจะนั่งกี่นาทีกี่นาทีโดยที่ไม่ขอเข้าไปดูใหม่เลยพอเสร็จสับเรียบร้อยพอนั่งสมาธิเจริญภาวนาจนถึงเวลาที่กำหนดเสร็จแอนก็เลยแบบแอนบอกว่าหนูก็สวดคาถาชินบัญชรดักไว้เลยพี่ครับหนูไม่ได้อวดอุตรินะหนูแค่เล่าตามที่หนูเห็นแบบนั้นจริงๆครับแอนบอกมาแบบนี้ทีนี้พอวันต่อมาเนี่ยสัก 2-3 วันต่อมาเนี่ยก็มีคำถามฝากมาอีกฝากแม่ค้ามาว่าไอเด็กที่หนูคนนั้นมันเห็นน่ะมันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวะอะไรประมาณเนี้ยครับแอนก็เลยทำหน้าแบบนึกตกไม่แน่ใจนะเพราะภาพที่เห็นน่ะที่เห็นน่ะเด็กคนนั้นน่ะมันผมสั้นแต่ดูจากการแต่งตัวน่าจะเป็นผู้หญิงนะลักษณะการแต่งตัวนี้น่าจะเป็นผู้หญิงแอนก็เลยบอกไปแค่นั้นครับทีนี้แอนก็มาปฏิบัติตัวมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้วันหนึ่งที่ขณะที่แบบแอนกำลังนั่งสมาธิแบบกิจวัตรประจำวันอยู่ก็จะมีเสียงนึงแบบแว่วเข้ามาในส่วนประสาทซึ่งเป็นสิ่งที่แอนจำได้ดีเสียงนั้นคือเสียงของอาจารย์ของแอนเองครับมาบอกแอนว่าให้หยุดอย่าไปยุ่งกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนเนี้ยเขารู้สึกผิดมามากพอแล้วเขาทำบาปทำกรรมกับเด็กมาเนี่ยเขาก็รู้สึกผิดมามากพอแล้วให้หยุดแค่นี้นะอย่าไปยุ่งกับเขาแอนก็รับปากประมาณว่าเสียงที่มาเนี่ยประมาณว่ามาเตือนแอนว่าไม่ควรที่จะไปยุ่งกับผู้หญิงคนนี้เพราะก่อนหน้านี้แอนเจออะไรก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาส่งพูดส่งผีมาเนี่ยมาเจอกับแอนโดยตัวต่อตัวเนี่ยทีนี้แอนก็เลยทำตามที่อาจารย์แนะนำก็คือไปบอกกับแม่ค้าที่ขายกับข้าวตรงนั้นว่าบอกพี่ต่อไปหนูจะไม่ยุ่งกับเขาอีกแล้วนะคือบอกเขาได้ว่าหนูไม่ยุ่งไม่เกี่ยวแล้วต่างคนต่างอยู่ให้อยู่ใครอยู่มันเพราะว่าอาจารย์หนูสั่งมาว่าไม่ให้มายุ่งแล้วแอนก็ไปบอกกับแม่ค้าทีนี้ก็ไปสื่อสารกันตอนไหนก็ไม่ทราบแน่ทีนี้หลังจากนั้นมาประมาณเดือนซึ่งเป็นช่วงเข้าพรรษาแอนก็ปฏิบัติตัวอยู่เหมือนเดิมนะครับปฏิบัติตัวปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วทีเนี้ยไอ้ภาพผีผู้หญิงคนนั้นน่ะที่ผู้หญิงแก่ก็ยังจะมากวนน้องแอนอีกแอนบอกว่าครั้งเนี้ยแอนไม่ได้กลัวแล้วนะแอนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาพอตัวแล้วสวดมนต์นั่งสมาธิก็มีจิตแน่วแน่พอตัวแล้วทีนี้เข้ามาก่อกวนอีกบวกกับเป็นช่วงเวลาที่เข้าพรรษาเนี่ยน้องแอนก็จะกินมังสวิรัติจิตสมาธิค่อนข้างจะแน่วแน่แอนก็เลยบอกแอนใส่คาถาชินบัญชรไปเต็มๆเลยพี่ในขณะที่กำลังสวดคาถาชินบัญชรอยู่ผีแก่ตัวนั้นน่ะกรีดร้องด้วยความทรมานจนกระทั่งแอนสวดชินบัญชรจบผีแก่คนนั้นก็ค่อยๆหายไปแล้วก็ไม่มากวนมายุ่งกับแอนอีกเลยทีเนี้ยเรื่องราวเนี้ยมันดีเทลที่แอนให้มามันก็จะมีประมาณนี้แอนบอกว่าหลังจากนั้นก็ได้ไปเจอกับแม่ค้าที่ขายกับข้าวอยู่เรื่อยๆซึ่งออกพรรษามาแล้วเนี่ย
ขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะรู้สึกว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจะหายไปเลยไม่รู้หายไปไหนยังไงครับแอนก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นเพราะแอนปากไม่ดีด้วยแหละที่ไปแบบเห็นอะไรแบบไม่ยั้งคิดไม่ยั้งอะไรก่อนเนี่ยคือพูดไปเลยพูดไปตามที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าปากพร่อยในที่นี้ครับคุณครับผมก็เป็นการที่เราเนี่ยอันนี้ไม่เรียกว่าปากพร่อยนะสำหรับวีวีคิดว่าเป็นปากไวปากเร็วว่าปากเร็วเหมือนแบบว่าเราเป็นคนเฟรนลี่อ่ะแล้วเวลาเราพูดอะไรเหมือนแบบปากทำงานก่อนได้คิดทบทวนดูดีๆตึกตองก่อนอ่ะว่าเฮ้ยไอ้ที่เราเห็นมันได้เห็นเป็นคนแน่ป่ะวะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าสำหรับวีนะปากพร่อยในที่เนี้ยอาจจะเป็นลักษณะของแบบโว้ยเหมือนแบบเจอสารพัดภูมิแล้วเพื่อนแบบมีความเชื่อยกมือไหว้ถ้าปากพร่อยจะพูดมาโอ้ยมึงจะไหว้อะไรงมงายพวกเนี้ยอันเนี้ยสำหรับวีอ่ะเรียกปากพร่อยแต่เนี้ยสำหรับวีนะวีมองว่าเป็นความปากไวก็ประมาณนั้นครับนะฮะหุยพี่จักเรื่องเนี้ยเอาจริงๆอ่ะผมว่านะถ้าใส่ดีเทลแล้วเขามีดีเทลเพิ่มมาให้อีกหน่อยรายการวีไม่ซีเรียสนะถ้ารู้สึกว่าใส่ดีเทลได้แบบแน่นๆนะเอาให้เต็มที่เลยนะรอบหน้าไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องนี้พี่จักมีโอกาสเล่ากับพี่เอ๋ยังฮะเรื่องนี้เล่าไปแล้วเล่าพอได้ดีเทลมาก็ไปเล่าที่รายการพี่เอแล้วแล้วก็ล่าสุดเพิ่งไปเล่าในโพสต์ทางเสียดายเพราะว่าวีอ่ะวีฟังแล้ววีเล่าในรายการที่ผมวันนั้นอ่ะครับผมได้ดีเทลมาแต่ยังไม่เต็มที่เหลือเวลาที่ผมต้องดูดีเทลอยู่มันเหลือเวลาไม่ถึง20นาทีเลยพอเล่าเสร็จตับด้วยกว่าการที่เล่าครั้งแรกด้วยอ่ะครับมันไม่เต็มที่มันไม่เต็มที่ผมได้กับสกิลเรื่องได้ประมาณ 80% ครับแต่ถือว่าก็เยอะพอตัวแหละครับเยอะพอตัวอยู่นะฮะได้ 80% เสร็จแล้วก็วันนั้นก็เลยบอกว่ามันรู้สึกยังไงไม่รู้อ่ะแอนมันตอนเล่าอ่ะบางทีเหมือนกับไอ้ตอนที่นั่งเขียนดีเทลอยู่อ่ะบางทีมันเหมือนกับมีจิตนึงอ่ะที่คอยบอกดีเทลอยู่นิดๆหน่อยๆยังไงไม่รู้แอนบอกว่าอาจเป็นเพราะแอนอธิษฐานเกี่ยวกับให้พี่ตามนี้ด้วยมั้งอะไรประมาณเนี้ยครับบอกว่ามันไม่ใช่สิมันเหมือนกับตอนที่กำลังจะใส่ดีเทลตรงเสียงอาจารย์อ่ะเหมือนประมาณว่าหยุดอย่าไปยุ่งกับเขาอะไรเงี้ยคือมันเหมือนดีเทลคำพูดของอาจารย์อ่ะมันมาในช่วงนั้นประมาณนั้นเหมือนกับเขาให้ถ่ายทอดมาประมาณนี้อะไรที่ผมนั่งเขียนดีเทลอยู่นั่งเขียนดีเทลดูดีเทลแล้วก็นั่งไล่ตอนนั้นอ่ะก็เลยกับแอนประมาณนี้ทีนี้วันที่ผมไปเล่าในโค้ดไทม์เมื่อวันเสาร์ที่แล้วคือผมเอาดีเทลที่บ้านของแอนไปด้วยทีนี้รู้สึกว่าดีเทลที่บ้านน่ะมันอ่านแล้วเหมือนกับเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายทอดหรือไงผมไม่แน่ใจนะคือแบบอ่านกี่รอบอ่ะเหมือนกับเนื้อเรื่องอ่ะมันไม่ซึมเข้าไปในหัวเลยมันเหมือนกับวันนั้นอ่ะมันเวียนหัวมันยุ่งอะไรไปหมดครับมันยุ่งไปหมดมันเวียนหัวไปหมดก็เลยบอกเออสงสัยที่บ้านไม่ให้ถ่ายทอดมั้งเองงั้นที่บ้านไม่เอาดีกว่าดีเทลที่บ้านไม่ต้องก็ได้ครับก็ประมาณนี้ได้ครับพี่จักก็เป็นเหตุการณ์นะครับที่คุณแอนเอามาเล่าให้กับพี่ศักดิ์ฟังไอ้พี่จักฟังพี่หนุ่ยสองคนนี้ผมจะไม่จับมาอยู่ใกล้กันอีกพี่ศักดิ์จักพี่จักนะฮะก็ประมาณนี้แหละผมมองว่าเป็นเรื่องของความปากไวด้วยความเฟรนลี่นั่นแหละนะฮะโอเคแต่ได้ให้ชื่อเรื่องว่าปากพร่อยไว้ก็ปากพร่อยฮะก็ถือว่าอาจจะเป็นความที่เราทักใครบางคนโดยที่เราไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่หรืออะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าเราไปทักในจุดที่แบบเขากลับกลายไปมองว่าอ้าวแกเห็นฉันนี่แกเห็นฉันใช่ไหมครับแกเห็นฉันนี่ได้ทำบุญให้หน่อยจบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story